ท่านรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยสถิติการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไปหรือ GSP ที่ไทยได้รับในปัจจุบันได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชโดยใน9เดือนแรกของปี2566มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,591.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ร้อยละ 53.61 และตลาดที่ไทยมีการใช้สิทธิ์ GSP ส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ 2,375.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 91.66 ของมูลค่าการส่งออกรวมที่ใช้สิทธิ์ GSP โดยในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2566สินค้าดาวเด่นของไทยที่มีการใช้สิทธิ์ GSP สูงที่สุด5อันดับแรกได้แก่ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศกรดมะนาวอาหารปรุงแต่งกระเป๋าใส่เสื้อผ้าและถุงมือยางตามลำดับ